น่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนนะคะที่ว่าเพื่อนเล่าให้ฟังเพื่อนเนี่ยชื่อเจี๊ยบนะคะเขาจะอยู่จังหวัดสระแก้วแล้วทีเนี้ยค่ะก่อนหน้านี้คือเขาจะมีความฝันที่ว่าเนี่ยจะเห็นคนนะคะใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีขาวเดินไปตามประตูแต่ละประตูซึ่งมันคล้ายๆกับว่าเหมือนคนกำลังจะไปเกิดใหม่แบบนี้ค่ะเคยไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินกันบ้างไหมเหมือนคนเวลาจะไปเกิดใหม่เขาก็จะมีแบบประตูเยอะมากให้เราเลือกที่จะคุณจะเดินไปประตูไหนแล้วแต่คุณเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับทีนี้เสร็จแล้วเพื่อนก็เข้าคิวจะเดินตามไปด้วยแล้วพอสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็ถามว่าไปไหนกันนี่จะไปไหนกันก็ไม่มีใครพูดอะไรกันเลยนะคะทีนี้พอเสร็จปุ๊บเขาก็จะเห็นแบบอันนี้แม่ลูกเดินจูงมือไปด้วยกันอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นคู่ผัวเมียเดินจูงมือไปด้วยกันแต่ก็มีบ้างที่แบบทะเลาะกันอะไรแบบเนี้ยทีเนี้ยเพื่อนก็ไปถามบอกจะไปไหนกันก็ไม่มีใครตอบพอเสร็จสักพักหนึ่งเพื่อนเขาบอกว่าฉันจะกลับบ้านนะหนูจะกลับบ้านหนูจะกลับยังไงหนูจะกลับบ้านแล้วก็ไม่มีใครพูดเสร็จแล้วคนที่เขาเข้าแถวอยู่เขาก็ชี้ไปที่ประตูเหมือนให้ทำให้รู้ว่าเนี่ยทุกคนก็จะไปที่ประตูแบบนี้แหละครับแต่เพื่อนก็ไม่ไปพอสักพักหนึ่งเพื่อนก็หันไปมองทางอื่นแล้วเขาก็ไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งแบบว่าเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วขับรถพุ่งไปชนกับต้นไม้แล้วก็แบบว่าคือบาดเจ็บเยอะบ้างไม่รู้ว่าจะตายหรือไม่ตายเพื่อนก็วิ่งออกจากแถวนั้นมาครับออกจากแถวนั้นมาเพื่อที่จะไปช่วยผู้ชายคนนั้นพอเข้าไปถึงเนี่ยก็กลายเป็นว่าไม่เห็นร่องรอยไม่เห็นผู้ชายคนนั้นอยู่เลยครับหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็ฟื้นขึ้นมาเพราะว่าเขาคลอดกำลังจะคลอดเขาคลอดลูกออกมาแล้วเขาคลอดลูกออกมาแล้วกลายเป็นว่าลบมันดีดกลับเข้าไปในตัวเขาทำให้เขากลายเป็นว่าเขาเห็นในความแบบเนี้ยที่มีคนเดินเข้าประตูอะไรประมาณเนี้ยค่ะครับพอเข้าใจใช่ไหมเขาเข้าใจอยู่ครับนั่นแหละแล้วพอเขาฟื้นขึ้นมาหลังจากนั้นเขาจะเป็นคนที่เห็นผีมาโดยตลอดเลยแล้วจังหวะที่ว่าหมอกำลังจะมาช่วยรักษาเขาเรื่องเกี่ยวกับโรคที่มันดีกลับเข้าไปในตัวเขาก็จะเห็นพวกแบบว่าอันนี้ไม่อยากพูดนะขอพูดคำย่อนะตอนนี้เป็นขนลุกจะเห็นดวยเยอะๆนะก็จะเห็นเป็นรูปร่างที่แบบน่ากลัวมีทั้งเด็กมีผู้หญิงมีผู้ชายมีคนแก่อะไรเงี้ยยืนเรียงคิวกันอยู่เพื่อที่เขาจะมาเกิดกับคุณแม่ที่จะมาทำคลอดในรายถัดไปอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วทีเนี้ยพอเสร็จปุ๊บมันก็จะมีดวยอยู่ดวงหนึ่งเขาก็จะแบบแซงคิวขึ้นมาแซงคิวเพื่อที่จะมาเกิดอย่างเงี้ยก็มีคนที่อยู่ในแถวเขาบอกว่าเฮ้ยอย่าแซงคิวสิเนี่ยทุกคนเขารอคิวกันหมดเลยนะคุณอย่าแซงคิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดวยนั้นเขาก็ไม่ฟังแล้วคือเขาก็คือเข้ามาแล้วคือเข้าดวงเข้าไปในท้องคนอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นี้เขาก็เลยว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวรักวันหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ได้กลับมาเพราะว่ามันไม่ใช่ถึงคิวเขาแต่เขาแซงคิวไปก่อนแล้วก็จะเป็นประมาณนี้พอหลังจากนั้นเขาก็จะเห็นมาโดยตลอดเขาก็เพื่อนก็จะเห็นเองนี่มาโดยตลอดแล้วเห็นผีมาโดยตลอดแล้วเนี้ยมีอยู่วันหนึ่งเขาไปเจอกับพระอาจารย์เขาก็จะพระอาจารย์บอกว่าให้ไปเปลี่ยนชื่อซะนะพอหลังจากที่เขาฟื้นมีชีวิตปกติแล้วนะคะหลังจากนั้นพระอาจารย์บอกให้เขาไปเปลี่ยนชื่อใหม่เลยห้ามใช้ชื่อเดิมเขาก็เลยไปเปลี่ยนชื่อพอเขาเปลี่ยนชื่อใหม่ปุ๊บหลังจากนั้น10 วันเขาก็ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่นะหลังจากนั้น10 วันก็มียมท.เนาะจะแปลแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมแปลให้ดีไหมถ้าเกิดมียมท.เดี๋ยวผมเป็นคนแปลให้เพราะพี่ไนท์จะได้ไม่ต้องพูดตรงฝั่งนู้นนะฮะดวยก็คือดวงวิญญาณยมท.ก็ยมทูตนะฮะใช่ครับยมท.เขาก็จะแบบ เขาก็มาหาในตอนเวลาเขาหลับแบบเขาหลับอ่ะเขาก็มาหาแล้วเขาก็มาถามว่าเธอชื่อนี้นามสกุลนี้ใช่ไหมเพื่อนก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่เขาก็บอกว่าไม่เธอชื่อนี้นามสกุลนี้ใช่ไหมเขาก็ย้ำอยู่3 ครั้งเพื่อนก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่เขาเปลี่ยนชื่อมาแล้วเขาก็บอกเขาไม่ใช่ชื่อนี้เขาบอกว่ามันต้องใช่สิเพราะเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่ฉันต้องมาเอาดวงชื่อและนามสกุลคุณเจี๊ยบไปแต่เพื่อนบอกไม่ใช่พอเขาบอกไม่ใช่เสร็จปุ๊บแล้วหลังจากนั้นคือเขาตมท.ก็เลยไปเพราะว่ามันไม่ใช่ชื่อนามสกุลที่เขาจะมาเรียกไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็เลยโอเคกลับไปจริงๆแล้วเหมือนแบบเพื่อนเขาก็โกงความตายมาเยอะมากเลยนะแต่ตายได้หลายรอบแล้วแต่ก็ไม่ตายสักทีอะไรเงี้ยครับพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเขาก็โอเคเขาก็ใช้ชีวิตไม่ปกติเขาก็จะเห็นมาโดยตลอดแล้วเมื่อก่อนอ่ะเขาจะอยู่ในห้องเช่าแคบๆเนาะแล้วเขาก็จะไปนอนตรงกับประตูทางเดินอะค่ะไปนอนตรงประตูทางเดินเวลาเหมือนแบบใครเปิดประตูมาก็จะเจอเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ตอนเวลาเขานอนอะกลายเป็นว่าเขาถูกผีอำครับพอเขาถูกผีอำเนี่ยเขาเห็นเลยแบบหลับๆตื่นๆเงี้ยผีตัวนั้นอะก็เอาหน้ามาใกล้ๆเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นผู้ชายเนาะเอาหน้ามาใกล้ๆเขาแล้วก็บอกว่ามึงลบหลู่กูใช่ไหมอันนี้ขอโทษนะคะบอกมึงลบหลู่กูใช่ไหมมึงมาขวางที่ตรงนี้มึงมาลบหลู่กูใช่ไหมมึงทำอย่างนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนก็แบบกลัวบอกว่าเราเอาหน้ายื่นหน้าเข้ามาใกล้กับเพื่อนเนาะเอาหน้ายื่นเข้ามาใกล้ใกล้แล้วก็พูดแล้วเสร็จแล้วก็เอียงหน้ามาทางที่หูอ่ะหูด้านซ้ายอ่ะเอียงแล้วก็ทำเสียงแบบโกรธแบบเนี้ยเพื่อนก็แบบขอโทษค่ะขอโทษค่ะหนูขอโทษค่ะหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วค่ะหนูไม่รู้เรื่องจริงๆค่ะอะไรเงี้ยโอเคพอเพื่อนพูดขอโทษใช่ไหมคะดวงวิญญาณนั้นก็ไปแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเจ้าที่เจ้าทางของบ้านหลังที่เขานอนห้องเช่าตรงนั้นค่ะเขาก็เสร็จแล้วเขาก็ไปหลังจากนั้นมาเขาก็ตื่นขึ้นมาได้ปุ๊บเขาก็ร้องไห้ใหญ่เลยเขาก็เลยรู้ว่าอ๋อเวลาไปนอนที่ไหนเนี่ยเราอย่าไปนอนขวางประตูที่เราเข้าออกเพราะมันจะมีเรื่องแบบนี้ซึ่งเราไม่เห็นก็จริงแต่เพื่อนเนี่ยเห็นเขาก็เลยจะไม่ให้นอนเด็ดขาดครับแล้วมันจะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่แบบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ชายไทยนะคะเขาโดนโจรทางฝั่งที่ใกล้ๆกับประเทศเพื่อนบ้านเราเนาะโดนขโมยรถกระบะไปแล้วเขาก็ถูกฆ่าถูกทุบหัวอะไรเงี้ยถูกฆ่าอยู่แถวไหนสักแห่งหนึ่งอ่ะแต่ยังอยู่ในแถบประเทศเราเนาะเขาโดนขโมยรถกระบะไปเพื่อที่จะไปขายในประเทศเขาอ่ะทีเนี้ยเพื่อนดันไปเห็นครับแล้วกลายเป็นว่าดวงนั้นนะเขาเห็นเพื่อนเฮ้ยทำไมไม่มีใครเห็นเขาเลยแต่มีเพื่อนเราที่เห็นที่สามารถมองเห็นเขาได้เขาก็เลยมาเข้าฝันมาเลยบอกให้เพื่อนเราให้ช่วยเขาหน่อยมาในร่างกายที่แบบโอ้เลือดโชคมาเลยนะคะก็เลยบอกว่าช่วยเขาหน่อยได้ไหมช่วยไปบอกแม่เขาทีเขามาเนี่ยแม่เขายังไม่รู้เลยว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วอะไรแบบเนี้ยเพื่อนเขาบอกว่าฉันช่วยเธอไม่ได้หรอกไม่รู้จะให้ช่วยยังไงเพราะฉันไม่รู้จักพ่อแม่เธอเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกช่วยหน่อยเดี๋ยวเสร็จแล้วดวงวิญญาณผู้ชายคนนั้นเขาก็ไปเข้าฝันแม่เขาตอนแรกเขากลับไปบ้านก่อนนะกลับไปบ้านไปยืนอยู่หน้าประตูบ้านพอแม่เห็นแม่ก็เรียกลูกเข้าบ้านแต่ว่าลูกไม่เข้าไม่ได้แม่ก็เรียกอีกทำไมไม่เข้าบ้านก็เข้าไม่ได้ก็ยืนอยู่เฉยๆพอเสร็จปุ๊บแม่หันไปอีกทีลูกหายไปละพอลูกหายไปแม่ก็คิดว่าสงสัยลูกคงเข้าบ้านแล้วหรือไปที่อื่นละอะไรประมาณเนี้ยเสร็จแม่ก็นอนหลับไปแล้วก็ฝันว่าลูกเข้ามาหาในความฝันนะคะลูกบอกว่าแม่ให้ไปหาผู้หญิงคนนี้นะทั้งที่อยู่คนละจังหวัดเลยนะคะถ้าจำไม่ผิดเขาจะอยู่ประมาณชลบุรีแล้วทีเนี้ยโรงงานนั้นเขาก็เลยมาบอกแม่เขาว่าให้แม่ไปหาผู้หญิงคนนี้นะชื่อที่จังหวัดสระแก้วนะอยู่ร้านติดอยู่กับร้านท ทำอะไรสักอย่างเลยชื่อนี่เขาพูดชื่อได้เป๊ะมากเลยนะแล้วก็ออกผู้หญิงลักษณะแบบนี้คือเพื่อนเราอ่ะเป็นลักษณะที่เขาบอกหมดเลยทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเขามีครอบครัวแล้วเนาะแม่เขาแบบว่าเอ๊ะทำไมลูกเราอ่ะถึงมาบอกเราให้ไปหาผู้หญิงคนนี้ทั้งที่ตัวเองก็มีลูกมีเมียอยู่แล้วหรือว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นใครอะไรหรือเปล่าแม่เขาก็คิดในทำนองนั้นพอเสร็จรุ่งขึ้นมาเลยนะแม่ออกจากบ้านแต่เช้ามากเลยตี 4 ตี 5แม่ออกจากบ้านแต่เช้าเลยขับรถมาหาเพื่อนที่จังหวัดนี้มาอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็มาแล้วมันมีจริงๆในความฝันที่แม่เขาแบบลูกชายมาบอกอ่ะมันตรงเป๊ะได้ทุกอย่างเลยแล้วก็มาบอกเขาแม่เขาก็ไปถามเด็กในร้านบอกว่าที่เนี่ยมีผู้หญิงลักษณะอย่างนี้ไหมเขาบอกอ๋อมีเจ๊เจ้าของร้านอยู่เขาบอกเรียกมาพบฉันหน่อยได้ไหมพอเรียกออกมาเสร็จปึ๊บเขาก็แม่ผู้ชายคนนั้นอ่ะเขาก็เอารูปในลูกชายเขาในมือถืออะค่ะเอามาให้ดูพอมาให้ดูเสร็จเขาก็ถามว่ารู้จักผู้ชายคนนี้ไหมเขาบอกไม่รู้จักค่ะบอกคุณดูดีนะคุณรู้จักไหมทำไมลูกถึงมาเข้าฝันนะว่าให้มาหาคุณอะไรประมาณนี้เขาบอกเขาพอเขาดูแล้วเขาบอกอ๋อเขาก็จำได้พอเขาจำได้เสร็จเขาบอกว่าต้องเสียใจด้วยนะลูกคุณน่ะเสียชีวิตไปแล้วครับพอแม่เขารู้อ่ะแม่เขาก็เสียใจเนาะแล้วเขาบอกว่าทำไมถึงเสียและอะไรยังไงบอกว่าคือเขาโดนทำร้ายเพราะโดนขโมยรถไปแล้วก็จุดที่เขาเสียชีวิตเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ซึ่งเพื่อนบอกได้หมดตรงทุกอย่างเลยแล้วแม่เขาก็ไปอัญเชิญดวยของผู้ชายคนเนี้ยกลับพอหลังจากที่ว่าหลังจากเหตุการณ์เนี้ยเพื่อนก็จะเห็นมาโดยตลอดจนเพื่อนแบบว่าไม่ไหวแล้วอะค่ะเพื่อนก็จะไปหาพระอาจารย์องค์หนึ่งเพื่อให้เขาฝังตะกรุดให้เขาก็จะฝังไว้ที่ใต้ท้องแขนนะคะแต่ตอนนี้พระอาจารย์ผู้นั้นอะไม่อยู่แล้วพระอาจารย์องค์นั้นไม่อยู่แล้วทีเนี้ยตอนเวลาเขาฝังอะเขาก็เพื่อนก็ไม่รู้หรอกว่าตะกรุดนั้นอะเป็นอะไรเขาก็ฝังไว้ที่ใต้ท้องแขนหลังจากที่ฝังเสร็จปุ๊บเพื่อนก็จะไม่เห็นอีกเลยเหมือนแบบเรื่องพวกนี้ก็จะไม่ได้เห็นอีกแล้วอะไรเงี้ยไม่เห็นอีกเลยพอเนี่ยเพิ่งล่าสุดเลยเพื่อนที่เป็นหมอนวดอะค่ะเขาอะเขาก็จะมีครูบาอาจารย์เนาะมีศาสตร์ในการนวดพวกนี้ก็มีครูบาอาจารย์ด้วยแล้วเขาก็เป็นคนที่ไหว้พระสวดมนต์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไปนวดให้เพื่อนพอไปนวดให้เพื่อนเนี่ยช่วงแขนพอดีเนี่ยขอบคุณนะคะคุณไนท์อาแฮมก่อนได้ครับจิบน้ำได้นะเล่าในรายการผมชิวๆเลยเหมือนเพื่อนคุยกันจิบน้ำอะไรปกติได้เลยฮะได้ค่ะขอบคุณค่ะเขาก็ไปนวดแขนให้เพื่อนทีนี้เขามาจับตรงนี้เขาก็แบบเอ๊ะมีฝังตะกรุดอยู่ในนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยบอกแต่ว่าเพื่อนที่เป็นหมอนวดเนี่ยเขารู้แล้วว่าเพื่อนเนี่ยเคยเป็นยังไงแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยขอจับดูหน่อยนะเขาก็เพื่อนที่เป็นหมอนวดเขาก็จับแล้วเขาก็ใช้สมาธิในการสื่อของตะกรุดอันเนี้ยเขาสื่อเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าอ๋อไอ้ที่ฝังเนี่ยเป็นตะกรุดที่เป็นเสือนะเป็นแผ่นเสืออะไรอย่างเงี้ยเป็นตะกรุดทองเหลืองหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่เป็นแผ่นที่ทำมาจากเสือเขียนน่าจะเขียนยันไหมอะคะหนูก็ไม่รู้เนาะแต่เนี้ยเพื่อนอะคนที่โดนฝังอะเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรแต่เขาไม่พูดไงเขาก็อยากรู้ว่าเฮ้ยเพื่อนรู้จริงหรือไม่รู้จริงอะไรประมาณเนี้ยพอเพื่อนจับมาเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่าเป็นเสือนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะใช่ก็เรื่องมีประมาณเนี้ยค่ะคือต้องบอกว่าผมอะตอนแรกเนี่ยผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าเพื่อนคนเนี้ยเขาผ่านตายมาถูกไหมฮะเหตุการณ์ที่ใช่ค่ะแล้วเขาก็ดันไปเห็นเหมือนจังหวะของเหมือนห่วงความฝันที่ได้ไปเห็นคนหลายๆคนกำลังเลือกประตูที่จะไปเกิดอ่ะใช่ค่ะมันผมเคยได้ยินเรื่องนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องที่จริงหรือเปล่าจนผมมาได้ฟังจากคุณไนท์อีกรอบหนึ่งเนี่ยว่าเฮ้ยไอเรื่องของการก่อนที่ใครบางคนจะถึงเวลาไปเกิดเนี่ยมันจะต้องเลือกประตูไปเกิดอันนี้เป็นน่าจะเป็นรอบที่2แล้วในเรื่องนี้ที่คุณไนท์เล่ามีประมาณ 2-3 เหตุการณ์เลยนะที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนผมเคยฟังเรื่องนี้มาแล้วมันเดจาวูอ่ะ ผมเลยไม่ทักเลยผมมาปล่อยไหลเลยเพื่อที่จะดูว่าตามลำดับขั้นตอนที่ผมเหมือนเคยได้ยินมาแล้วหรือเปล่าทีนี้เหตุการณ์ต่อมาคือเขาเนี่ยเริ่มมีสัมผัสหลังจากที่เขาพ้นจากการที่แบบอะไรนะมาเริ่มมีสัมผัสเริ่มเห็นดวงวิญญาณมาอย่างต่อเนื่องจนมันมาพบกับดวงวิญญาณหนึ่งที่เขาถูกฆาตกรรมแล้วก็เอาทรัพย์สินของเขาไปขายซึ่งนั่นคือการขโมยรถโดยการฆ่าเจ้าของรถทิ้งดวงวิญญาณเนี่ยเขาก็ดันรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนของคุณไนท์อ่ะมองเห็นเขาดีว่าเขาก็เลยมาสื่อสารกับเพื่อนว่าเขาตายตรงนี้ตายที่นี่ตายอย่างนี้นะแต่เพื่อนก็บอกว่าช่วยอะไรไม่ได้ฮะสุดท้ายเขาก็เริ่มไปสื่อสารกับแม่เขาเองแล้วก็ให้แม่เขามาเพื่อนเฮ้ยผมเคยฟังเรื่องอะไรคล้ายๆแบบนี้แล้วเรื่องเนี้ยเป็นเหมือนครั้งที่สองที่ผมได้ยินเลยอ่ะใช่แต่เนี้ยเป็นเรื่องจริงของเพื่อนเลยเพราะว่าเราก็รู้อยู่เนาะเพื่อนอ่ะจะตายมาหลายครั้งแล้วรถคว่ำมั่งก็ไม่ตายในตัวนี่มีแต่เหล็กอ่ะและไอเรื่องของการฝังตะกุดอีกเรื่องนี้เป็นครั้งที่สองเหมือนกันที่ผมได้ยินอยู่ในเรื่องเดียวกันเลยนะผมงงมากเลยตอนนี้ผมแบบฝังตะกุดไว้ตรงท้องแขนเพื่อเหมือนปิดตาที่สามในการมองเห็นอ่ะผมเคยพูดกับใครก็ไม่รู้เมื่อเร็วๆนี้เองอ่ะน่าจะช่วงปีใหม่เนี่ยว่าถ้าพ่อผมรู้ว่าการฝังตะกุดเนี่ยมันเป็นการปิดตาที่สามได้อ่ะพ่อผมคงพาผมไปปิดตาเหมือนกันน่าจะพูดกับพี่หยกแม่มณีหรือเปล่าเดี๋ยวแม่พี่หยกเนี่ยต่อสายต่อจากคุณไนท์เดี๋ยวผมจะถามให้ชัดเลยว่าเฮ้ยผมเหมือนคุยเรื่องนี้กับพี่หยกมาหมาดๆเลยหรือเปล่านะฮะเรื่องทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเห็นดวงวิญญาณจากการที่ผ่านตายจนมาถึงการปิดตาจากพระอาจารย์รูปหนึ่งแล้วก็มีการทายทักจากคนที่เป็นหมอนวดที่มาขอจับตะกุดเพื่อสื่อจิตดูว่าตะกุดที่ฝังอยู่เนี่ยเป็นตะกุดแบบไหนก็ประมาณนี้ถูกไหมคุณไนท์ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story